เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบ้านหลังนึงครับที่ตั้งอยู่ในโซนลาดพร้าวนะครับแล้วก็หน้าตาของตัวบ้านเขาเป็นแบบนี้ครับนี่คือบ้านหลังนี้แบบมันจะเป็นเหมือนกับกำแพงหินนะทุกคนที่ยื่นๆออกมาจากตัวบ้านพอมันเรียงสลับกันไปมันสร้างให้เกิดเชฟที่หน้าตาไม่เหมือนกับบ้านทั่วๆไปเลยนะครับแล้วเขาขายด้วยนะในราคา75 ล้านบาทแล้วจะบอกว่าหน้าตาบ้านเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันตัวบ้านหลังนี้นะครับเขาตั้งอยู่บนที่ดินประมาณสัก83 ตารางวานะฮะทุกคนพื้นที่ใช้สอยประมาณ700 กว่าตารางเมตรซึ่งจัดว่าเป็นบ้านหลังที่ใหญ่มากหลังหนึ่งนะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้าน3 ชั้นรวมดาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งก็เป็น4 ชั้นนะครับ อยากจะพูดถึงรูปทรงของมันก่อนที่หน้าตามันดูแปลกประหลาดซะเหลือเกินคืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าตัวบ้านมันเป็นเหมือนกับกำแพงหินที่ยื่นออกมาใช่ไหมแล้วก็ตัวกำแพงหินเนี่ยมันเป็นแมสหินที่ขนาดใหญ่มากเลยอะหินที่เขาใช้เอามาปิดผิวตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นหินอ่อนซูเปอร์เจนตินะฮะซูเปอร์เจนติเกรย์มันเป็นหินที่แบบมีเชฟกับโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยสีมันจะออกเป็นสีเทาอ่อนๆ นิดนึงแล้วก็มีเส้นแร่หินที่แบบวางตัวในแนวขนานไปกับหน้าหินแบบนี้เลยแล้วก็ดูแล้วก็มีแบบมีคาแรคเตอร์มากๆนะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าเจนติเฮาส์ด้วยนะครับตามชื่อหินอันนี้นะแล้วก็หินเนี้ยมันจะมาทำหน้าที่ในการแบ่งฟังก์ชันภายในบ้านหลายอย่างเลยนะครับมันจะมีผลมากๆแต่ผมหมายความว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆพาเข้าไปดูในบ้านก่อนจะค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์ของบ้านหลังนี้เพิ่มขึ้นนะครับขอพามาดูตรงส่วนที่จอดรถของตัวบ้านก่อนทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาใช้เป็นรั้วกระจกแบบนี้เลยนะใช้รีโมทกดเปิดได้แบบนี้นะครับซึ่งมันจะดูแบบมันจะดูฟิลไม่เหมือนกับบ้านทั่วๆไปที่เราคุ้นเคยเลยเพราะว่าหน้าบ้านคนไทยส่วนใหญ่นะเราจะต้องมีรั้วกั้นอยู่ตรงบริเวณนี้นะแต่อันนี้คือเขาอยากทำให้มันได้ฟิลเหมือนบ้านต่างประเทศอะที่แบบมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีรั้วแบบมาอยู่ด้านหน้าแต่ให้ตัวประตูกระจกนี้แหละทำหน้าที่แทนรั้วไปเลยข้างในก็จะสามารถจอดรถได้2 คันนะครับแล้วเขาก็บอกด้วยว่าพอมันเป็นกระจกปุ๊บแล้วรถข้างในของเรามันสวยเนี่ยเราก็จะได้มองทะลุเข้าไปแบบชื่นชมตัวรถได้นะครับอันนี้เป็นทางเข้าจุดหนึ่งนะเดี๋ยวขอพาเข้ามาดูทางเข้าหลักที่เป็นจุดที่ให้คนเดินเข้ามาดีกว่านะฮะซึ่งก็คืออยู่ทางด้านฝั่งนี้ทางเนี้ยเราจะเห็นเป็นกำแพงรั้วไม้ระแนงแบบนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นวัสดุหลักเลยที่เขาใช้เป็นตัวฟาซาดของบ้านด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไม้กันเก่านะฮะเอามาทำการซาะร่องจนเกิดเป็นแพทเทิร์นที่เป็นแบบระแนงต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับคืออันนี้เป็นเรื่องที่แบบตกทำให้ผมตกใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้ระแนงไม้แบบนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีวัสดุที่เป็นสำเร็จรูปแล้วอะเป็นไม้อัดที่ทำออกมาเป็นแบบระแนงซี่ๆแบบนี้เลยออฟฟิศผมก็มีแล้วก็เอามาวางเรียงปุ๊บนะมันเป็นระแนงแบบนี้เลยแต่เจ้าของบ้านบอกไม่เอาขอไม้จริงแล้วก็เอาไม้มาเซาะร่องทีละอันแล้วค่อยมาเรียงต่อกันเป็นระแนงแบบนี้สุดยอดมากเป็นงานที่แบบเยอะมากส่วนประตูทางเข้าเนี่ยจะซ่อนเนียนไปกับผนังแบบนี้เลยแล้วพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะมาเจอกับเป็นเหมือนกับบ่อปลาคาร์ฟที่เป็นเวลคัมการ์เด้นด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะครับก็ตรงนี้นอกจากจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาแล้วนะเขาก็วางต้นไม้ประทานไว้ด้วยอันนี้จะเป็นต้นอะไรนะเคนจิต้นว่าแม่น้ำโขงนะครับต้นก็เจ้าของบ้านเนี่ยชอบต้นไม้มากแล้วเขาก็ตั้งใจเลือกต้นนี้มาวางตรงในตำแหน่งที่แบบอยู่หน้าบ้านเลยเป็นเหมือนกับสวนต้อนรับที่เวลคัมทุกคนเข้ามาในบ้านแล้วพอเราเดินมาข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโถงทางเข้าและอยากให้ดูตัวบันไดด้วยนะว่าแบบเขาซ่อนลูกตั้งไว้ข้างในลึกๆแบบนี้ทำให้เหมือนกับตัวขั้นบันไดมันลอยอยู่เจ๋งดีนะครับแล้วก็นี่เป็นประตูทางเข้าของตัวบ้านซึ่งเราต้องใช้คีย์การ์ดในการแตะเข้าไปนะครับนี่แฟบแต่ผมจะยังไม่พาทุกคนเข้าไปทางด้านในตรงนี้นะฮะขอพามาดูประตูฝั่งนี้ก่อนประตูบานนี้จะพาเรามาเชื่อมกับห้องรับแขกนะครับซึ่งเป็นห้องรับแขกแบบเพดานสูงดับเบิลวอลลุ่มด้วยซึ่งได้บรรยากาศที่พิเศษมากเพราะว่ามองออกไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นตัวบ่อปลาคาร์ฟแล้วก็ตัวต้นไม้ประทานที่อยู่ข้างหน้าซึ่งพอมันทำเป็นเพดานสูงแบบนี้แล้วมองเห็นยอดไม้เนี่ยมันได้ความรู้สึกที่แบบดูแบบมีความใกล้ชิดธรรมชาติมากๆเลยนะครับและอยากจะให้สังเกตถึงตัวประตูกระจกบานนี้นะฮะทุกคนซึ่งเป็นประตูที่สูงมากๆพื้นจะหลดฝ้าเลยนะครับเขาตั้งใจออกแบบให้มันมีความรู้สึกว่า
ภายในบ้านกับภายนอกบ้านอ่ะมันเชื่อมโยงกันมันแทบจะเป็นสเปซเดียวกันเลยนะแล้วก็ตัวห้องเนี้ยอยากจะให้ดูปริมาณของหินซูเปอร์เจนติที่เขาใช้อยู่รอบๆตัวเราตรงนี้นะเราแทบจะถูกโอบล้อมด้วยหินชนิดนี้เลยอ่ะคือเขาปูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปจรดฝ้าด้านบนใช่ไหมแล้วให้มันต่อเนื่องจากข้างนอกเข้ามาข้างในทะลุไปจนถึงห้องที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านเลยแล้วดูปริมาณหินที่เขาใช้ดิทุกคนมันเยอะมากๆอ่ะทางคนออกแบบเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าเขาต้องไปซื้อหินชนิดนี้มาเป็นก้อนใหญ่เลยทุกคนแล้วเขาก็ต้องมาสั่งตัดให้มันเป็นแบ่งตามไซส์ตามจุดต่างๆที่เขาจะเอาไปประดับในบ้านนะครับแล้วดูความกว้างของหน้าหินดิคือแบบผมเอามือกางสองมือแบบนี้มันยังไม่สามารถ cover ความยาวของหน้าหินได้เลยเป็นหินก้อนใหญ่มากนะครับซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบว่าเออเป็นเรื่องน่าทึ่งของบ้านหลังนี้อีกอย่างนึงหินยังไม่พอไม้เนี่ยที่เขามาปูเนี่ยไม้พื้นอันนี้จะเป็นไม้ตะเคียนนะครับซึ่งหน้ากว้างของมันอ่ะประมาณเกือบ60เซนซึ่งเป็นของที่พิเศษมาก60เซนนี่คือประมาณ24นิ้วถูกปะไม้หน้ากว้าง24อ่ะจะไปหาจากไหนอ่ะคือปกติถ้าปูไม้จริงตามบ้านทั่วไปอ่ะไม้หน้า8หน้า10นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วถูกปะแต่นี่หน้า24คือใหญ่มากนะครับแล้วปูตลอดแนวของตัวห้องรับแขกนี้เลยแล้วก็อีกฝั่งนึงนะถ้าเกิดเราเดินข้ามมาเนี่ยมันจะพบกับประตูกระจกอีกบานนึงที่เปิดเชื่อมออกไปยังตัวคอร์ทยาร์ดที่อยู่กลางบ้านนะครับซึ่งคอร์ทยาร์ดนี้เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าเขาทำการเจาะเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่เอาไว้แล้วมันทำหน้าที่หลายอย่างเลยคือทำหน้าที่ดึงแสงธรรมชาติให้เข้ามาตรงบริเวณกลางบ้านใช่ไหมแล้วก็ทำหน้าที่เป็นช่องลมด้วยเวลาเราเปิดพวกประตูกระจกบานต่างๆเนี้ยมันก็จะมีลมโกร่งผ่านเข้ามาในช่วงตอนกลางวันก็จะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นวิวที่อยู่กลางบ้านที่คอนเน็กทุกห้องเข้าด้วยกันไม่ว่าเราจะอยู่ห้องข้างชั้น2หรือชั้นล่างมองออกมาก็จะมาเจอกับตัวต้นไม้ตรงนี้แล้วสังเกตการเลือกต้นไม้ของเขานะเขาจะให้ฟอร์มของมันเนี่ยข้างล่างมันไม่มีกิ่งเลยเพื่อให้แบบว่าคนที่อยู่ห้องข้างล่างเนี่ยสามารถมองแล้วทะลุผ่านได้โดยที่แบบไม่มีอะไรมาบดบังสายตาแต่ว่าข้างบนเนี่ยให้มันไปแตกยอดอยู่ข้างบนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชั้น2ชั้น3แล้วก็เป็นตัวบังสายตาให้กับห้องนอนที่อยู่ข้างบนด้วยต่อเนื่องจากบริเวณคอร์ทยาร์ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาทุกคนเข้าไปดูภายในของตัวบ้านหลังนี้ซึ่งทางเดินอาจจะมีความสลับซับซ้อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าคือเจ้าของบ้านเนี่ยก็ตั้งใจแบบอยากให้การ access เข้ามาสู่ตัวบ้านเนี่ยมันมี flow การใช้งานที่มันไม่เหมือนกับบ้านทั่วๆไปด้วยอย่างเราเดินเข้ามาตรงนี้เราก็จะเจอห้องรับประทานอาหารนั่นเองนะครับเป็นห้องกินข้าวแบบโต๊ะประมาณ6ที่นั่งถึง8ที่นั่งแล้วก็มองออกไปก็จะเห็นสวนด้านนึงนะแล้วอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์สำหรับวางทีวีนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆห้องนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้สำหรับกินข้าวอย่างเดียวนะก็อาจจะแบบเป็นห้องประชุมเวลามีเพื่อนๆมาบ้านก็อาจจะมามิงเกิลรวมตัวกันอยู่ห้องนี้แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบมันดูโล่งโจ่งซะเหลือเกินมันดูเหมือนกับไม่มีฟังก์ชันอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากการกินข้าวใช่ไหมแต่อยากจะให้ดูว่าข้างหลังตรงนี้จริงๆมันก็เป็นตู้เก็บของนะครับนี่ที่เขาพยายามจะซ่อนหน้าบานเอาไว้ให้มันเนียนไปกับผนังทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือจริงๆเก็บของได้หมดเลยนะข้างล่างตรงนี้ก็เก็บได้แล้วก็ถ้าสังเกตก็คือเขาพยายามจะไม่ใส่พวกมือจับนะครับเพราะเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่อยากให้มันมา interrupt flow ของตัววัสดุแล้วตรงนี้จริงๆก็จะเป็นประตูที่เปิดเข้าไปยังส่วนครัวนั่นเองนะครับที่จะอยู่ติดกับห้องกินข้าวเลยพอเราเข้ามานะฮะทุกคนเราก็จะต้องตกตะลึงกับความเป็นไม้ของห้องนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้ไม้จริงเยอะมากเลยหน้าบานนี่ก็เป็นไม้จริงผนังนี่ก็ไม้จริงบนฝ้านี่ก็ไม้จริงนะครับคือเหมือนเจ้าของบ้านอ่ะเขาพยายามจะใช้วัสดุภายในบ้านให้มันเป็นวัสดุธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แทบจะไม่ใช้วัสดุสังเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกับครัวนี้ด้วยนะมันยังมีอีกหลายๆจุดของบ้านที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปดูกันซึ่งภายในครัวเนี่ยก็สามารถใช้ประกอบอาหารได้ตามปกตินะครับอันนี้จะเป็นเตาไฟฟ้ามีที่ดูดควันอยู่ด้านนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาติดเตี้ยๆแบบนี้เขาตั้งใจหรือเปล่านะครับตัวที่ดูดควันเนี่ยแล้วก็รอบๆนี้ก็สามารถเก็บของได้เต็มเลยมีเตาอบอยู่ด้านนี้มีซิงค์ล้างจานอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนปลายสุดฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับซึ่งตู้เย็นเนี่ยพอเราเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะพบกับผู้สนับสนุนของคลิปนี้ครับนั่นก็คือ B Tagen ชาหมักคอมบูชานะครับช่วยย่อยบรรเทาอาการกรดไหลย้อน
พราะเขามีโปรไบโอติกที่มีชีวิตชนิดทนกรดทนด่างยาวไปจนถึงลำไส้เลยนะครับสามารถหาได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอย่าลืมดื่มตอนเย็นๆด้วยนะฮะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนไปรีวิวบ้านกันต่อเดินมาทางนี้เปิดประตูไปหลังบ้านนะครับซึ่งเมื่อเปิดออกมาปุ๊บนะฮะตรงนี้เราจะมาพบกับพื้นที่ลานซักล้างนั่นเองครับนี่ซึ่งลานซักล้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้วางแบบพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วด้านหลังก็มีตู้เก็บเสื้อผ้านิดหน่อยแต่อยากจะให้ดูการออกแบบพื้นที่ว่าแบบมันสามารถตากผ้าได้จริงๆเลยนะแล้วก็ผมชอบดีไซน์ตรงสวนหลังบ้านตรงนี้มากเลยคือมันเป็นแบบที่ดินที่มันเป็นเศษเหลือนิดๆ นะเขาเอาต้นไม้ไผ่เนี่ยมาปลูกตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนกับวิวที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านเชื่อมไปยังพื้นที่ครัวตรงข้างหลังเลยนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปยังห้องแม่บ้านนะครับพามาดูห้องแม่บ้านนิดนึงดีกว่าเพราะจะบอกว่าห้องแม่บ้านนี่ดูดีมากเลยนะเอาตั้งแต่ห้องน้ำเลยห้องน้ำฟูลฟังก์ชันสวยกว่าห้องน้ำที่บ้านผมซะอีกนะครับแล้วเดินเข้ามาด้านในก็จะมี walk-in closet ของคุณแม่บ้านด้วยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็อาจจะวางเตียงนอนตรงบริเวณนี้แต่มีนิดนึงอ่ะช่วยเอาสติกเกอร์ประหยัดไฟเบอร์5ออกไปได้ไหมเห็นแล้วหงุดหงิดมากเลยแล้วก็จะบอกว่าห้องนี้อาจจะไม่มีหน้าต่างนะครับแต่เขาทำการเจาะเป็นช่องสกายไลท์ไว้ด้านข้างทำให้มันมีแสงเข้ามามันก็จะดูไม่ทึบยังดูโปร่งๆอยู่แล้วประตูบานนี้ก็จะไปเชื่อมกับบริเวณหน้าบ้านนะครับสมมุติว่ามีไปรษณีย์ไรเดอร์หรือว่าแบบ Messenger มาส่งของก็จะสามารถให้คุณแม่บ้านเนี่ยออกไปรับได้ง่ายๆตรงนี้ก็จะหมดแล้วสำหรับพื้นที่บริเวณชั้น1นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อมาเราขึ้นมาที่ชั้น2ครับซึ่งชั้นนี้ก็จะเริ่มเป็นโซนที่แบบเป็นฟังก์ชัน private ของเจ้าของบ้านแล้วเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ก่อนที่เราจะเจอกับเป็นเหมือนห้องอเนกประสงค์ห้องนึงนะทุกคนด้านข้างก็ติดเป็นเหมือนกับชั้นวางหนังสือเอาไว้นะครับซ่อนไฟไว้ข้างหลังให้มันเกิดเอฟเฟคที่ดูแบบพิเศษขึ้นมาห้องนี้จริงๆเราจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้หรือจะทำเป็นห้องฟิตเนสก็ได้นะครับเพราะว่าข้างๆนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยเผื่อจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรตรงนี้อาบน้ำแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้จะมีประตูที่เปิดออกไปยังสระว่ายน้ำข้างนอกตัวสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับ1จุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของตัวบ้านหลังนี้เลยนะครับขนาดของสระก็ใหญ่มากความยาวประมาณสัก12เมตรสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างจริงจังเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีเทลวัสดุคือเขาจะใช้หินซูเปอร์เจนติปูบริเวณพื้นสระแล้วก็บริเวณกำแพงทั้ง2ด้านตรงนี้ด้วยนะครับให้มันรู้สึกเหมือนกับมันโอบล้อมพื้นที่ตรงนี้เอาไว้แล้วก็การที่เขายกสระขึ้นมาไว้บริเวณชั้น2เนี่ยมันจะช่วย1ก็คือประหยัดพื้นที่ของชั้น1ด้วยนะครับแล้วก็2ก็คือมันทำให้ใช้งานได้ private มากกว่าแล้วที่ผมพูดไว้ตอนแรกๆเนี่ยว่าไอ้ตัวกำแพงตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นตัวแบ่ง space ภายในบ้านใช่ป่ะตรงนี้เป็น1จุดที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะเพราะว่านี่ไงมันคือเอากำแพง2ด้านมาตีกรอบฟังก์ชันสระว่ายน้ำตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มันทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฟินบังสายตาด้วยเวลาเราว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครจากข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสระเนี้ยมันจะวิ่งไปชนตรงบริเวณแบบทางเดินหน้าลิฟต์ตรงนู้นเลยนะเวลาเราเดินขึ้นบันไดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสระตรงนี้ก่อนมันทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นอีกวิวนึงที่เป็นจุดผ่อนคลายของตัวบ้านหลังนี้ต่อมาในส่วนที่เหลือของชั้นนี้นะครับจะมีห้องนอนอยู่อีก2ห้องนะก็จะห้องเล็กห้องนึงห้องใหญ่ห้องนึงแล้วก็ระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยเราจะเจอกับตัวโถงทางเดินตรงนี้ก่อนที่เป็นเหมือนกับคอริดอร์ของชั้น2ซึ่งฟังก์ชันจริงๆมันไม่ได้เอาไว้ทำอะไรหรอกเอาไว้ยืนชมวิวเฉยๆเพราะว่ามองออกไปจะเจอตัวคอร์ตยาร์ดตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเขาใส่ราวกันตกมาเป็นกระจกนะครับแบบไร้กรอบเลยนะก็คือทำให้รู้สึกเหมือนกับสเปซมันมีความต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินต่อเข้าไปอีกก็จะเจอกับตัวห้องนอนหนึ่งในห้องนอนที่เราจะพามาดูนะครับเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยนี่เปิดประตูเข้ามานะครับเราจะเจอกับพาร์ทที่เป็นห้องนอนเลยนะครับก็คือตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่เขาวางเตียงเลยซึ่งเขาไม่ได้ใส่มาให้แล้วก็หัวเตียงจะอยู่ฝั่งนี้ปลายเตียงก็จะมองออกไปเห็นตัวผนังกระจกที่เห็นตัวคอร์ดยาร์ดนะครับอยากจะให้สังเกตนิดนึงว่าภายในห้องนี้เขาไม่ได้ใส่แบบผนังเขาไม่ได้ติดแบบวอลเปเปอร์อะไรอย่างนี้นะทุกคนคือเขาเอาหินอ่อนทั้งแผ่นมาประดับกรุลงไปบนผนังแบบนี้เลยนะแล้วมันรอยต่อมันน้อยมากเลยทุกคนคือแบบเนี่ยแผ่นนึงเนี่ยความกว้างมันขนาดเนี้ยแล้วมันสูงตั้งแต่พื้นจะหลดฝ้าขึ้นไปจนถึงข้างบนเลยนะครับ
มันแผ่นใหญ่มากเลยนะซึ่งอันนี้มันเป็นต้นทุนที่มหาศาลมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แค่ตรงนี้แต่เขาใช้ทั่วบ้านเลยนึกออกป่ะส่วนด้านข้างฝั่งนี้ก็จะทำเป็นเหมือนเคาน์เตอร์โต๊ะทำงานที่ยาวตลอดแนวผนังแล้วก็จะมีแบบตู้หนังสือที่เก็บของไว้อยู่ด้านบนนะครับแล้วพอเราเดินต่อเข้าไปด้านในเราจะเจอกับส่วนที่เป็น walk-in closet นะครับก็จะคือตู้เสื้อผ้านั่นเองนะฮะตู้เสื้อผ้าก็คือเก็บของได้ค่อนข้างเยอะห้องนี้จริงๆสามารถอยู่อาศัย2คนได้เลยนะเพราะว่าสเปซมันเพียงพอที่จะสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรแล้วก็เดินข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็ใช้งานได้อย่าง full function มีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ shower box นะครับแต่ว่าจริงๆมีดีเทลอยู่ในห้องน้ำนี้อีกเยอะเลยนะที่อยากจะเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวขอขึ้นไปเล่าห้องข้างบนดีกว่าต่อมาครับเราก็จะขึ้นมาที่ชั้น3ชั้น3นี่พอเราขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับโถงตรงนี้ก่อนที่ก็มีระเบียงเล็กๆอีกจุดนึงมองลงไปก็เห็นสระว่ายน้ำอีกเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่ารักของชั้นนี้แล้วก็ชั้นเนี้ยจะมีแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือวิงหน้าบ้านกับวิงหลังบ้านหน้าบ้านจะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่หลังบ้านเป็นห้องนอนเล็กพามาดูหลังบ้านก่อนนะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องนอนที่แบบมีเอลิเมนต์ของความเป็นไม้แบบเต็มที่มากๆคล้ายๆกับห้องครัวเลยทุกคนก็คือพื้นผนังฝ้าเป็นไม้จริงหมดนะครับรวมถึงชั้นวางหนังสือที่ตกแต่งไว้ด้านหลังตรงนี้ก็ทำเป็นไม้จริงเหมือนกันนะซึ่งแบบเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหนี่ปี2024แล้วนะคือมันยังมีบ้านที่สร้างด้วยวัสดุแบบนี้ทั้งหลังหลงเหลืออยู่อีกเหรอนี่แต่ว่ามันก็มีนะครับทุกคนตรงกลางห้องก็จะวางเป็นเตียงนอนนะครับแล้วผนังอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นส่วนของระเบียงที่แบบเป็นระเบียงเล็กๆสำหรับปลูกต้นไม้บังสายตาเท่านั้นเองคืออันเนี้ยเขาจะมีไม้ระแนงอยู่ด้านหลังนะที่ทำหน้าที่ให้แบบลมผ่านเข้ามาได้สมมติว่าเปิดกระจกนะแล้วก็มีแสงธรรมชาติผ่านเข้ามาได้และในขณะเดียวกันก็ดูแบบว่าดูยังดูเป็นส่วนตัวอยู่เพราะว่ามันมีแบบต้นไม้เป็นฉากบังสายตาให้ตรงนี้อีกทีนึงนะครับเออเจ๋งดีส่วนด้านหลังของประตูบานนี้เป็นwalk-in closet นะครับก็คือส่วนของตู้เสื้อผ้านั่นเองนะครับเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะฮะคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้แต่ที่ไฮไลท์จริงๆนะฮะจะอยู่ด้านในตรงนี้ครับนั่นคือส่วนของห้องน้ำนั่นเองนะครับเพราะว่าห้องน้ำห้องนี้ก็ใช้เป็นวัสดุไม้จริงทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนคือแบบมัน amazing มากเลยว่ะทุกคนงานฝ้าของเขานะคือต่อเนื่องมาตั้งแต่ตรงส่วนของห้องแต่งตัวเนี่ยเข้ามาจนถึงข้างในแบบนี้เลยนะยิงเป็นไม้ยาวเข้ามาเลยแล้วก็จะมีพื้นเป็นไม้ผนังเป็นไม้แบบนี้ภายในห้องอาบน้ำอ่ะทุกคนก็ใช้ไม้อ่ะคือบ้านเราปูอะไรปูกระเบื้องใช่ไหมปูหินอ่อนใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่แล้วฟอร์เดนอ่ะยังไม่มีเลยนะทุกคนคือพอเราเอาไม้มาปูเป็นพื้นแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีความห่างของร่องไม้อยู่อ่ะเขาใช้มันเป็นฟอร์เดนเลยแล้วไปทำรางรับน้ำอยู่ข้างล่างแทนนะครับก็คือสามารถยืนอาบน้ำบนพื้นผิวแบบนี้ได้จริงๆอ่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกมากสำหรับบ้านในโซนลาดพร้าวแบบนี้แล้วเนี่ยดูอย่างเคาน์เตอร์อ่างล้างมือดิคือเขาก็ทำเป็นหินที่แบบก่อขึ้นมาเองแล้วก็เอาหินซูเปอร์เจนติแปะเข้าไปแบบนี้คือที่เขาทำแบบนี้ทั้งหมดได้อ่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขาเป็นผู้รับเหมาเองเลยไงก็คือสามารถทำเองได้หมดเลยอะไรที่มันไม่มีขายในท้องตลาดก็สร้างมันขึ้นมานะครับถ้าเราไปซื้อแบบนี้ก็คือไม่มีข้ามมาอีกด้านนึงครับจะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะฮะก็คือห้องนอนใหญ่แต่มันจะงงๆนิดนึงเพราะว่าพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บทำไมเจอกับโต๊ะทำงานก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องทำงานที่อยู่ภายในห้องนอนของเราอีกทีนึงนะครับสเปซมันใหญ่มากอยากให้ดูโต๊ะทำงานตัวนี้สักนิดนึงเพราะว่ามันมีดีเทลซ่อนอยู่ครับพอเรานั่งดูแล้วก้มดูข้างล่างนะเราจะเห็นว่าข้างบนมันเรียบๆใช่ไหมแต่ข้างล่างมันเป็นหินที่แบบมีความขรุขระแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันคือชิ้นขอบของหินที่เขาสั่งมาเป็นก้อนใหญ่อ่ะทุกคนแล้วเขาตัดเฉพาะขอบเศษส่วนที่เหลือมาแล้วมาพลิกด้านทำเป็นท็อปโต๊ะแบบนี้เว้ยซึ่งโคตรเจ๋งอ่ะแล้วคือแบบโต๊ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเข้ากับการตกแต่งของตัวบ้านหลังนี้ไปโดยปริยายเลยเพราะว่ามันก็คือหินชนิดเดียวกันกับที่เขาใช้ตกแต่งจุดอื่นๆที่เหลือของตัวบ้านนะครับฝั่งนี้เป็นทางเดินไปยังห้องน้ำนะครับแต่เดี๋ยวขอพามาดูห้องนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนของเตียงนอนนั่นเองครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเป็นมาสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ตำแหน่งของตัวเตียงเนี่ยเขาก็จะวางอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยแล้วฐานเตียงนี่ก็ใช้หินซูเปอร์เจนติอีกเหมือนกันนะเออแล้วแอบอยากบอกว่ามีดีเทลนิดนึงด้วยคือตรงเนี้ยมันจะมีดินสอเขียนอยู่เป็นเหมือนกับเลขล็อตหินน่ะที่แบบผมเดาว่าคนขายหินเขาคงเขียนไว้อะ
แล้วเขาก็ยังอุตส่าห์ตัดมาเพื่อมาโชว์ว่าแบบนี่ล็อตนี้ตัวเลขนี้มันมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วเป็นดีเทลที่เจ้าของเขาก็ใส่ใจดีเหมือนกันนะครับและอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นส่วนของระเบียงที่เปิดออกไปยังด้านนอกนะครับตัวระเบียงตัวนี้ทำหน้าที่หลายอย่างเหมือนกันนะก็คือเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยเพราะว่าข้างนอกเขาจะปลูกเป็นต้นพญาไร้ใบเอาไว้นะครับเป็นต้นไม้ที่มีเชฟกับฟอร์มที่ดูพิเศษมากเลยนะสร้างบรรยากาศให้กับห้องนี้ให้มันดูแบบดูเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยแล้วก็เป็นตัวที่ดึงแสงธรรมชาติเข้ามาในบ้านหลังนี้ด้วยนะครับสำหรับระเบียงตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเรามองข้ามไปอีกฝั่งนึงนะทุกคนอยากจะบอกว่าห้องนี้มันจะอยู่ติดกับตัวคอร์ตยาร์ดที่อยู่ตรงกลางบ้านด้วยนะครับนี่คือต้นมั่งมีต้นดีต้นเดิมที่อยู่ตรงกลางบ้านแต่พอมันขึ้นมาตรงชั้น3ปุ๊บเนี่ยมันได้แสงธรรมชาติใช่ไหมยอดมันก็แตกออกมีใบเขียวชะอุ่มอยู่ด้านบนเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องนอนห้องนี้ด้วยความที่สเปซมันใหญ่มากเนี่ยมันพันรอบตัวคอร์ตยาร์ดอันนี้เอาไว้เลยห้องที่เราเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นน่ะคือห้องน้ำของห้องนอนห้องนี้นะเดี๋ยวเราค่อยๆพาเดินข้ามไปดูกันระหว่างทางที่เราเดินไปครับเราจะผ่านตัว walk-in closet ขนาดใหญ่สองข้างทางแบบนี้นะแล้วก็เดินเข้ามาด้านในสุดครับเราจะมาเจอกับห้องน้ำมาสเตอร์นั่นเองเป็นห้องน้ำที่ไซส์ใหญ่มากๆเลยนะฮะทุกคนคือเนี่ยฝั่งนี้เป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าใช่ไหมและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบผนังกระจกที่มองไปก็จะเจอตัวคอร์ตยาร์ดของเราอย่างที่บอกนะครับผมชอบฟีลลิ่งของตรงนี้ตรงที่ว่าแบบเขาติดกระจกบานใหญ่อันนี้เข้ามาใช่ป่ะแล้วเวลาเรายืนแปรงฟันอ่ะทุกคนเราจะมองเห็นตัวคอร์ตยาร์ดจากในกระจกของอันนี้ด้วยอ่ะแล้วมันฟีลดีมากเลยมันฟีลเหมือนแบบเราอยู่ในรีสอร์ทเลยนะครับติดอย่างนึงก็คือตรงที่แบบมันไม่มีอ่างอาบน้ำอ่ะทุกคนผมว่าห้องนี้มันน่าจะมีอ่างอาบน้ำวางอยู่ตรงนี้ซะหน่อยนะครับแต่พวกห้องอาบน้ำก็จะอยู่ด้านในโถสุขภัณฑ์ก็จะอยู่ด้านในนะครับแล้วมีอย่างนึงที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตไปพร้อมกันนะก็คือบ้านหลังนี้เขาใช้ไฟดาวไลท์เนี่ยน้อยมากเลยนะมีจำนวนดวงอยู่ไม่กี่จุดเองแล้วก็แบบแต่ละดวงก็จะใช้เป็นดวงเล็กๆหลอดเล็กๆนะครับแต่เขาพยายามจะเพิ่มแสงสว่างโดยการใช้พวก LED strip ที่เป็น indirect light ไฟหลืบไฟซ่อนต่างๆหรือว่าพวกแบบอย่างเงี้ยที่เป็นแสงสกายไลท์ส่องลงมาจากด้านข้างแบบนี้นะครับทำให้ความสว่างของบ้านหลังนี้มันจะดูโกลว์ขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีนะครับมีอย่างนึงก็คือสมมุติว่าเราตื่นนอนตอนกลางคืนแล้วเราปวดฉี่เราอาจจะเดินไกลสักหน่อยนะครับกว่าจะเดินมาถึงห้องน้ำห้องนี้เข้าห้องน้ำเสร็จตื่นแล้วไม่อยากกลับไปนอนต่อแล้วสุดท้ายครับเราก็จะขึ้นมาที่ชั้น4หรือว่าดาดฟ้าของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นมุมที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากที่สุดในบ้านเลยข้างบนนี้คือมันชิลมากเลยทุกคนเขาจัดฟังก์ชันออกมาให้แบบเป็นเหมือนกับพื้นที่นั่งพักผ่อนสบายๆนะครับมีปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้แล้วก็ทำเป็นแลนด์สเคปที่จัดเป็นบ่อน้ำเอาไว้ด้วยนะครับให้ความรู้สึกที่แบบมีความเรียบๆนิ่งๆดูเหมือนแบบญี่ปุ่นนิดๆนะแล้วก็ข้างบนเนี้ยถ้าเกิดเราขึ้นมาในช่วงตอนที่เย็นๆกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็แบบพระอาทิตย์มันไม่ได้แรงมากมันน่าจะเป็นอีกมุมนึงที่แบบชิลมากเลยทำให้แบบสมมุติเราชวนเพื่อนๆมาบ้านก็มาปาร์ตี้กันข้างบนตรงนี้ได้แล้วก็ยังไม่พอนะฮะคือด้านนู้นเนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนกับห้องอเนกประสงค์ซึ่งตัวห้องอเนกประสงค์อันเนี้ยเขาจัดมาเป็นฟังก์ชันได้หลายอย่างนะลักษณะคือเขาทำเป็นผนังกระจก2ด้านนะครับเป็นประตูกระจกที่สามารถเลื่อนเปิดปิดได้จะใช้แบบ Open Air ก็ได้จะใช้แบบว่าติดแอร์ก็ได้นะครับด้านข้างเนี้ยมีไม้ระแนงวางอยู่ตลอดแนวเลยเพื่อบังสายตาให้มันเกิด Privacy ข้างบนนี้จะทำเป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้สำหรับคนที่แบบอยากจะขึ้นมาปลีกวิเวกหรือจะทำเป็นห้องที่แบบชวนเพื่อนๆมาสังสรรค์ก็ได้อย่างที่บอกเพราะว่าด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีประตูที่ซ่อนเอาไว้แล้วก็จะมีพี่น้าอยู่ข้างในนะครับซึ่งด้านหลังของประตูบานนี้นะครับเขาจะมีฟังก์ชันครัวแล้วก็ห้องน้ำอยู่พื้นที่ตรงนี้มันมีความยืดหยุ่นพอสมควรสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์หลายฟังก์ชันเลยและที่บอกไปตั้งแต่แรกนะฮะทุกคนคือบ้านหลังนี้มันใช้ผนังหินตัวนี้ในการกั้นแบ่งสเปซแบ่งฟังก์ชันต่างๆของตัวบ้านใช่ปะซึ่งตอนที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พอได้ดูทั้งหมดของตัวบ้านแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าไอตัวผนังหินเนี่ยมันอยู่ในทุกๆห้องเลยเพราะว่ามันใช้เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแบบกั้นห้องแบ่งฟังก์ชันจริงๆอ่ะแล้วตอนที่สถาปนิกเขากำลังแบบคิดว่าแบบเขาจะออกแบบบ้านยังไงวางฟังก์ชันตรงไหนอ่ะผมว่าเขาต้องคิดละเอียดมากเลยนึกออกปะว่าแบบมันกั้นผนังตรงนี้นะแล้วมันจะเกิดสเปซใหญ่ประมาณนี้แล้วจริงๆมันควรจะต้องขยับผนังไปอีกหน่อยหรือเปล่าเพื่อให้มันมีฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเราประทับใจมากๆนะครับ
ซึ่งคนออกแบบที่เนี่ยก็คือคุณวินวอร์คิเทคนั่นเองนะครับก็เป็นบริษัทสถาปนิกชื่อดังนะที่ก็มีผลงานมากมายหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผลงานของเขาตามอินเทอร์เน็ตอยู่บ้างนะครับเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ร่วมงานกับคุณวินเป็นครั้งแรกเขาบอกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังที่2 3 4แล้วนะครับที่เขาได้ลองทำงานด้วยกันแล้วปรากฏว่าเขาก็ถูกใจกันแล้วก็ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาจนเกิดเป็นผลงานชิ้นเอกอันนี้นะครับก็ผมก็ได้พาทุกคนมาชื่นชมมันแล้วนะฮะดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้โหบ้านหลังนี้นี่ผมใช้คําว่ามัน Amazing มากเลยว่ะคือบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจสร้างขายหรือเขาอยากจะทำเอาโล่เนื้อออกว่าคือแบบมันมีความที่ไม่เหมือนกับบ้านปกติทั่วไปเลยทั้งในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของโฟลว์การใช้งานเข้าออกส่วนต่างๆดีไซน์และสุดท้ายอย่างยิ่งเลยคือเรื่องของวัสดุที่เขาแบบลงเงินลงต้นทุนกับมันไปอย่างมหาศาลมากๆนะครับคิดว่ามีความทำเพื่อสนองนี้ตัวเองอยู่เยอะพอสมควรนะฮะแต่อย่างไรก็ดีเรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่บ้านที่เหมาะกับทุกคนหรอกมันคงไม่ใช่บ้านที่แบบมีฟังก์ชันที่ดีที่สุดหรือเป็นบ้านที่สะดวกที่สุดซึ่งเขาจะทำให้มันดีกว่านี้ก็ได้นะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนึกออกไหมคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอันนี้มันเหมือนกับรถสปอร์ตคันหนึ่งอะที่มันไม่ได้ต้องขนคนได้เยอะหรือขนของได้เยอะแต่มันสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่พิเศษสุดบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้มีโอกาสมาอยู่มันคงจะเป็นบ้านที่สร้างสุนทรียะในการอยู่อาศัยที่ไม่เหมือนกับบ้านอื่นๆที่เราเคยพบเห็นพบเจอมาเลยนะครับซึ่งก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ประทับใจมากที่มีโอกาสได้พาทุกคนมาดูบ้านหลังนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของบ้านด้วยเขายังขายอยู่นะฮะทุกคน75ล้านใครอยากเป็นเจ้าของนะครับก็ทักมาหาที่เดี๋ยวผมใส่คอนแทคไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับก็ตอนหน้าจะพาไปดูที่ไหนอีกนะฮะต้องโปรดติดตามใน channel บุมทลิปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย